สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกล่าวพบอีกแล้วใน KV Thailand Channel นะครับอยู่ผมพิษบ้านเหมือนเคยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันตอนนี้ก็อยู่ในเกม Dragon Blade นะครับ Dragon Blade นะครับมีอัปเดตแพทใหม่นะครับน่าสนใจมากๆนะครับเนื่องจากมีผู้กล้านะครับร่างอวตารตัวใหม่มาถึง3ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำกันว่าตัวไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับมาเริ่มมาที่ตัวแรกนะครับก็คือราชาแกรมนะครับร่างอวตารนั่นเองนะครับโอ้ท่านั่งกระเทมากนะครับกดเข้าไปดูนะครับสกิลของเขาเนี่ยก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับลงได้ทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแรกเนี่ยก็เป็นสกิลที่สะท้อนดาเมจนะครับเมื่อสะสมเกจครบแล้วเนี่ยแค่สะท้อนดาเมจกลับคืนให้ฝั่งศัตรูประมาณ90กว่าเท่านะครับถ้าโดนล้านนึงก็สะท้อนกลับไป90กว่าล้านนะครับก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลที่เพิ่มแม็ก HP นะครับให้กับตัวเอง2เท่าแถมยังฮิลเรื่อยๆอีกแถมยังฮิลเรื่อยๆนะครับอีก3ไม่ใช่แถมยังฮิลเรื่อยๆนะครับอีก 5% นะครับทุก3วินะครับโอ้โหค่อนข้างเจ๋งแล้วก็ตายยากมากๆเลยครับสกิลที่3นะครับเป็นสกิลที่คล้ายๆกับสกิลทำให้ศัตรูสตันนะครับนั่นก็คือสถานะกลัวนั่นเองนะครับพอศัตรูกลัวเนี่ยแกจะทำอะไรไม่ได้ 15.4 วิแถมแม่งโดนดาเมจนะแรงขึ้น 45% เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างโหดมากๆสำหรับสกิลนี้นะครับแถมพาสซีฟแกยังครอบคุมทั่วทั้งปาร์ตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟการโจมตีโดนดาเมจน้อยลงนะครับการตีบอสการตีเร็วนะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่มีตัวแทงค์ดีๆนะครับก็แนะนำให้ขึ้นราชาแกรมอวตารก่อนละกันเพราะว่าน่าสามารถลุยได้ทั้งหมดตัวที่2นะครับก็คือเบลซาโนอวตารนั่นเองนะครับก็เป็นสาวล็อบบี้นะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีนะครับตอนนี้ก็มีร่างที่3แล้วนะครับเบลซาโนนะครับหลักๆก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ลงบอสส่วนใหญ่นะครับก็มีสกิลที่เรียกพรรคพวกนะครับร่างอวตารเช่นเดียวกับเธอนะครับขึ้นมาได้ถ้าเธออัปเกรดเป็นอัลติเมทแล้วเนี่ยพรรคพวกที่เรียกขึ้นมานะครับก็จะเป็นอัลติเมทเช่นเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่มีทีมล่าบอสก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับเบลซาโนอวตารนะครับตัวสุดท้ายนะสำหรับแพทนี้นะครับก็คือที่เอลร่างอวตารนั่นเองนะครับก็เป็นสาวพลาดินนะครับที่มีสกิลซัพพอร์ตทีมค่อนข้างดีนะครับก็เหมาะเอาไว้ลง PVP นั่นเองนะครับสกิลของเธอนะครับมีทั้งสกิลสตันนะครับมีทั้งบัฟสะท้อนดาเมจนะครับ
รวมถึงบัฟสำหรับสายเวทด้วยนะครับถ้าอยู่กับพวกไบสปาร์คหรือว่าเติร์กเนี่ยก็ทำให้2ตัวนั้นน่ะมีดาเมจเวทค่อนข้างแรงนะครับก็จะเหมาะกับการลง PVP ก็จะเหมาะกับการลง PVP เป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับก็ยังมีวิหารชาเบลอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้บัฟนะครับก็สามารถเข้าไปกดซื้อได้นะครับ4ชั่วโมงก็จะรีหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถกดซื้อได้ใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้บัฟอันไหนนะครับก็อาจจะบวก EXP หรือว่าเสริมพลังก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยนะครับและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ยังจะและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดตัวละครนะครับแต่ไม่มีวัตถุดิบนะครับแพ็กเกจสารสกัดยังลดราคาอยู่นะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อแพ็ค50นะครับก็จะลด 40% นะครับแต่ว่าถ้าซื้อแพ็ค10ก็จะลดแค่ 30% นะครับสําหรับใครที่กําลังหาวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครก็ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับแพ็คเกจนี้นะครับและตอนนี้ก็มีกิจกรรมต้อนรับซีซั่น5นะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับก็อย่าลืมไปล็อกอินทุกวันแล้วกันนะครับเพื่อได้รับของทุกวันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Gaming Thailand Channel ด้วยนะครับถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนนี้พีทบอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย